โมคะมาร่วมกิจกรรมวันนี้ค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเป็นตัวแทนของ AF นะคะได้มาร่วมกันบริจาคผ้าห่มแล้วก็เสื้อหนาวแล้วก็เหมือนเป็นมาเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนให้มาช่วยกันร่วมบริจาคด้วยค่ะแล้วเราอยากจะให้กำลังใจยังไงกับผู้ที่ประสบภัยหนาวบ้างก็อยากจะบอกว่าคนไทยยังไงเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะก็เราก็จะช่วยพยายามพลไม้คนละมือช่วยกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งทั้งเสื้อหนาวแล้วก็ผ้าห่มไปให้ด้วยค่ะวันนี้มีอะไรมาช่วยบริจาคด้วยหรือเปล่าคะค่ะวันนี้พวกเราก็มีผ้าห่มค่ะแล้วก็พวกเสื้อหนาวค่ะซึ่งได้ดรอปไปในกล่องใหญ่ตรงนู้นแล้วค่ะถามเรื่องละครนิดนึงตอนนี้ค่ะเป็นไงบ้างค่ะแฟนนายาเหรอคะก็กระแสก็ดีค่ะไปไหนก็มีคนพูดถึงแล้วก็จำได้มากขึ้นค่ะแต่ว่าคนก็จะโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะเล่นร้ายได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยนี่เล่นร้ายมากร้ายมากค่ะตัวจริงไม่ร้ายงั้นนะคะแต่ว่าแต่ไปไหนคนก็จะโอ้ยแบบดูแบบคนละคนกับตอนอยู่ในบ้านเลยเพราะปกติจะเป็นคนแบบเปิดแล้วก็แบบสบายๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะโอ้ยพอเขาบอกพอเห็นในละครนี่กลายเป็นอีกคนนึงไปเลยเขาบอกโอ้ยไม่น่าเชื่อแบบเขาบอกแทบจะจำไม่ได้เลยอะค่ะก็ออกไปเช็คเลตติ้งตามตลาดมีแต่คนถามยังไม่กล้าค่ะกลัวมีคนจะว่าหน้าทุเรียนระวังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้โอกาสไปเดินตลาดเลยแต่ว่าอยากลองดูเหมือนกันนะคะว่าจะมีใครอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นหลายเรื่องนี้แล้วจะติดใจเล่นเรื่องต่อๆไปไหมคะสำหรับโบว่าการเป็นนักแสดงเราต้องเล่นได้ทุกบทค่ะก็ยินดีรับทุกบทค่ะไม่ว่าจะร้ายหรือดีแต่ว่าถามว่าติดใจไหมก็ชอบนะคะกับบทร้ายโบว่ามันท้าทายความสามารถเราดีค่ะคือปกติในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคนแบบว่าไม่ได้เดินทำหน้าสิกหน้าแบบทำหน้าร้ายตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะแต่พอได้เล่นร้ายเราก็เหมือนกับว่าได้หนึ่งอีกมุมหนึ่งของเรามาใช้ได้แบบปลดปล่อยได้สวมวิญญาณเป็นอีกคนนึงอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะท้าทายดีเรื่องนี้คือร้ายเรื่องแรกเลยใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นร้ายเรื่องแรกเลยมีแบบว่าขอคำปรึกษารุ่นพี่จากใครบ้างไหมก็ไม่มากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในกองอะค่ะก็จะอย่างพี่ไก่วรยุทธแล้วก็อาชูพ่วงกับแล้วก็พวกพี่ทีมงานที่พี่อีทเนี่ยค่ะก็จะช่วยบอกว่าอะไรมันน้อยไปอะไรมากไปเขาก็จะค่อยๆปรับเรื่อยๆอะค่ะตัวจริงหน้าหวานยังไม่ร้ายเลยขอบคุณค่ะไม่ค่ะตัวจริงไม่ร้ายเหมือนในละครค่ะตอนนี้จะมีเรื่องต่อไปก็ติดตามดูดีกว่าเร็วๆนี้ค่ะแต่ว่าขอให้อะไรมันลงตัวแต่น่าจะมกราอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะ